EDS Begin Again Begin Again Good morning นะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ EDS Begin Again ตอนตี5ค่ะตอนนี้ก็ตี5กับอีก5นาทีแล้วต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ต้อนรับตัวเอ็มเองด้วยกลับมาจัดรายการนะคะก็มาดูแลคุณผู้ฟังแบบนี้แหละทุกวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เพราะว่าต้องบอกว่าแอบหนีไปนะคะ1อาทิตย์เท่านั้นเองไปเที่ยวเกาหลียังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่1สิ่งเลยที่ตางมากๆเลยตอนนี้คืออากาศไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเมืองไทยเราเนี่ยมันร้อนขนาดนี้เพราะว่าที่นู่นอากาศกำลังดีเลยค่ะแต่ว่าใครที่จะไปเที่ยวหลังจากนี้หน่อยนะติดเสื้อหนาวเลยเพราะตอนนี้อุณหภูมิใกล้จะติดลบแล้วส่วนตอนนี้ค่ะหนึ่งเพลงที่เปิดให้ต้นชั่วโมงเลยนี่คือเพื่อนสนิทจาก Endorphin ค่ะส่วนใครอยากฟังเพลงไหนต่อนะคะเพิ่มเติมได้เลยค่ะ02-150-0888ค่ะดวงจันทร์นะคะจากวัชราวลีนั่นเองแต่สิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้เอ็มบอกไปว่าเกาหลีอากาศดีมากๆนะแต่เรื่องนึงที่เกาหลีไม่มีแน่นอนก็คือเทศกาลเหมือนบ้านเราค่ะนั่นก็คือลอยกระทงนั่นเองเอ็มเชื่อว่าเป็นประเพณีอีกประเพณีนึงเลยนะที่หลายๆคนรอคอยในรอบ1ปีแล้วก็เมื่อคืนนั่นแหละหลายๆคนน่าจะได้ใช้เวลากับคนรู้จักคนพิเศษมานั่งนึกกับตัวเองเหมือนกันนะคุณผู้ฟังว่าเอ็มเองเนี่ยไม่ได้ไปลอยกระทงโหไม่แน่ใจอะเกินแบบ5ปีแน่นอนไม่ได้ไปเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่น่ากังวลกว่าการที่เอ็มไม่ได้ไปลอยกระทงนั่นก็คือปริมาณขยะตอนนี้อยากจะบอกว่าเจ้าหน้าที่กทม.นะคะเร่งเก็บกระทงทั่วพื้นที่เลยแล้วก็คาดว่าปริมาณกระทงปีนี้เนี่ยเยอะกว่าปีก่อนๆอีกเชื่อแหละว่าหลายๆคนเข้าใจตรงกันหมดว่าเป็นประเพณีที่เราควรจะคงไว้แล้วก็รักษาไว้แต่สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้น่าเป็นห่วงมากๆนั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปริมาณขยะยังไงก็ฝากดูแลกันและกันด้วยนะคะนั่งมองดูก็เป็นอีกหนึ่งอารมณ์นะคะในเทศกาลลอยกระทงนี่คือฟูลมูนจากวงไม้นั่นเองเปิดให้เลยนะเมื่อกี้คุณเออินบ็อกซ์มาใน Facebook ค่ะว่าเป็นลอยกระทงเป็นปีที่เศร้ามากๆเพราะว่าเพิ่งเลิกกับแฟนไปอะไรเงี้ยอ่านข้อความแล้วก็รู้สึกว่าบางครั้งนะคุณผู้ฟังมันก็มีทั้งคนที่ไปลอยกระทงกับคนรักแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งเหมือนกันของคนที่ไม่ได้มีคู่หรือของคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนไปอยู่บ้านแล้วก็นั่งไถ Twitter ถ่าย Instagram แล้วก็เห็นรูปพวกนั้นไม่เป็นไรนะคะแน่นอนว่ามันเกิดขึ้นได้เสมอแหละคุณผู้ฟังเราคบกันเราเลิกกันเพื่อเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเปิดมาฟังพวกเรานี่ 88.5 EDS นะคะมี DJ สดอย่างน้อย1คนเป็นเพื่อนคุณแน่นอนแต่อาจจะนะปีหน้ามีสิทธิ์ไปลอยกระทงกับคนรู้ใจก็ได้ค่ะ88. แอบไปถามทีมงานมานะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเราแจกกันไปเยอะหรือเปล่าได้คำตอบมาแล้วบอกเลยว่าแจกไปสูงสุดนะคะถึง 1,500 บาทตกใจเหมือนกันแล้วก็แอบดีใจกับทุกๆคนที่ลงทะเบียนมาร่วมสนุกกันในกิจกรรมนี้นะคะนั่นก็คือ EDS Bonus Special Sound เสียงนี้มีโชคนั่นเองค่ะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้และยังไม่ได้ลงทะเบียนนะเอ็มย้ำอีกทีเลยว่าเกมนี้ง่ายมากๆแค่คุณผู้ฟังนะคะจำเสียงใครได้จำเสียงแม่นเนี่ยอย่าลืมนะโทรมาลงทะเบียนด้วยกันนะคะยังไงเอ็มย้ำวิธีลงทะเบียนหน่อยละกันแค่พิมพ์ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะพร้อมคำว่า EDS Special Sound ส่งมาได้เลยค่ะที่ inbox 88.5 EDS หรือว่าจะเป็น LINE ID ก็ได้นะคะ @88.5 EDS ค่ะเป็นเพลงแล้วก็เป็นเสียงที่หลายๆคนคิดถึงกันนะคะนี่คือเสียงของพี่มัมลาคอนิกนั่นเองเพลงความลับนะคะใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนชั่วโมงหน้าเอ็มยังอยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยหรือว่าจะเป็น Facebook Inbox ของเราก็ได้นะคะ 88.5 EDS หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ค่ะ @88.5 EDS ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาเจอกันนะคะไม่ต้องเลือกใครทั้งนั้นเพราะว่าเปิดที่นี่เลย 88.5 EDS ค่ะโทร1115ในช่วงเวลาของ EDS Music Order แบบนี้นะคะเราเปิดให้เลยเป็นเพลงจากหนึ่งหนุ่มเสียงนุ่มมากๆที่จบไปนะคะนั่นก็คือคนเดินถนนจากพี่พลพลนั่นเอง EDS Music Order นะคะเป็นช่วงเวลาพิเศษกับเพลงเพราะที่คุณขอมาเราจัดให้แบบนี้แน่นอนนะคะใครที่อยากขอเพลงไหน SMS ของเรานะคะเบอร์ 426-4885 ขอมาได้เลยหรือจะสะดวก Inbox ก็ได้เช่นกันนะคะ Facebook 88.5 EDS คุณขอมาเราจัดให้ค่ะต้องขอขอบคุณ
คะช่วงเวลาดีๆแบบนี้สินเชื่อเคหะจากธนาคารออมสินค่ะเรื่องบ้านออมสินดูแลคุณมากกว่าใครสอบถามโทร1115ค่ะแต่ตอนนี้นะคะหนึ่งเพลงนี้รออยู่เลยเพลงที่มีชื่อที่เก๋มากๆเลยนี่คือ I Want You จาก Polycat นั่นเองค่ะแค่ฟังคำว่าเค้กหรือเบเกอรี่ตอนนี้นะคะเชื่อไหมว่าท้องร้องเลยแล้วก็หิวมากๆเลยแต่ว่ามาถึงช่วงเวลาของ Music Gift ในวันนี้นะคะเอ็มขอเลือกเปิดเพลงจากศิลปินหญิงคนหนึ่งในยุค90ละกันค่ะพี่โบสุนิตานะเป็นศิลปินที่ร้องเพลงอะไรก็เพราะไปหมดเลยส่วนเพลงที่จะเปิดให้เพลงวันนี้นะคะก็เป็นเพลงที่ดังมากๆของพี่เขาแล้วก็น่าจะโดนใจหลายๆคนค่ะนี่คือถ้าเธอพร้อมฉันก็พร้อมจากพี่โบสุนิตาค่ะเมื่อกี้นี้เลยนะคะมีคุณผู้ฟังคุณกิฟต์โทรมาเอ็มออกไปรับโทรศัพท์มาแอบมาถามว่ากิจกรรมของเรา EDS Bonus Special Sound เนี่ยยังลงทะเบียนได้อยู่ไหมนะคะแล้วก็กติกาเป็นยังไงก็เลยบอกว่าใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงเลยถึงจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะแต่สามารถลงทะเบียนกันได้เลยง่ายๆถ้าคุณผู้ฟังจำเสียงได้นะคะก็รับโบนัสไปเลยส่วนใครที่ไม่ค่อยมั่นใจเราก็มีตัวช่วยให้เช่นกันนะคะจะยากจะง่ายก็ขึ้นอยู่กับจำนวนโบนัสที่จะแจกให้นั่นเองยังไงต้องมาแนะนำเลยให้ลงทะเบียนกันเยอะๆนะคะใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ facebook.com นะคะ 88.5 EDS นั่นเองค่ะไม่รู้คุณผู้ฟังเป็นแบบเอ็มหรือเปล่านะคะเมื่อกี้ฟังเพลงของ The Toys ร้องไปด้วยตลอดเลยคือถ้าใครที่ชอบฟังเพลงแล้วก็ร้องเพลงนะเอ็มเชิญชวนเลยมากิจกรรมนี้กับเรานะคะนั่นก็คือ EDS Day Yes Night Egg Mike's Party นั่นเองค่ะเชิญชวนเลยในวันที่13ธันวาคมนี้นะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังมารีบลงทะเบียนกันเลยเพราะว่าเราจะไปเจอกันที่ Yes R&B Karaoke นะคะรวมถึงแก๊งเพื่อนของคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นแก๊งสมัยมัธยมสมัยวัยเรียนมหาวิทยาลัยได้หมดเลยนะคะมารียูเนียนกันสักหน่อยมาร้องเพลงโปรดของตัวเองรวมถึงเพลงไหนที่คุณเคยมันกับเพื่อนมาเลยนะคะพร้อมกับเหล่าดีเจของ 88.5 EDS ด้วยถ้าพูดถึงเพลงของเอมนะไม่ว่าจะเป็นยุคไหนๆเข้าคาราโอเกะต้องมีแหละพวกใจนักเลงอะไรแบบนี้ก็อยากจะทราบว่าเพลงประจำตัวของคุณคืออะไรนะคะวิธีการร่วมสนุกของเราง่ายๆเลยอย่างที่บอกเม้นมาบอกเราหน่อยว่าเพลงอะไรคือเพลงประจำตัวของคุณนะคะพร้อมกับแท็กเพื่อนที่คุณอยากพาไปร้องคาราโอเกะด้วยนะคะได้ทั้งหมดถึง8คนด้วยกันเลยแล้วก็กดไลค์แล้วก็แชร์นะคะภาพกิจกรรมพร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะยังไงมาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเราได้แล้ววันนี้นะคะที่ Facebook Fanpage ของเรา 88.5 EDS ค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะ EDS Day ของเราต้องขอขอบคุณค่ะไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตและ Yes R&B ทีมปาร์ตี้คาราโอเกะทองหล่อซอย10ส่วนตอนนี้คุณฟัง6โมงกับอีก50นาทีแล้วยังไงต้องส่งต่อให้กับดีเจนิกนะคะดูแลคุณฟังในช่วงของ EDS Hello Hello ค่ะ